بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐและเราก็อยู่ในสถานภาพเป็นผู้ที่ถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงผลประโยชน์ของการถือศีลอดที่เราจะได้รับท่านนบีบอกว่ามันซอมะฟีซะบีลิลลาฮิยอมันบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺสุภาห์นัวตาลาหมายถึงว่านักวิชาการได้บอกว่าฟีซาบิลิลละหมายถึงการต่อสู้ในสมรภูมิรบนักวิชาการอีกหลายท่านก็ได้ตัฟซีรได้ให้คำนิยามคำว่าฟีซาบิลิลละหมายถึงเราอดทนกับนัฟซูของตัวเองอดทนกับความร้อนอดทนกับภาวะภัยเรียกว่าภาวะที่อยู่รอบตัวเราเพื่ออัลลอฮ์สุภาห์นวาตาลาฟีซาบิลิลละด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สุภาห์นวาตาลาเย้ามันเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าทั้งรอมฎอนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการถือศีลอดเนี่ยถือศีลอดที่เรียกว่าฟัรดูหรือว่าซุนนะรวมไปทั้งหมดเลยทั้งการถือศีลอดเดือนรอมฎอนและการถือศีลอดที่เราเรียกว่าเป็นภาคสมัครใจทั้งหลายเพียงแค่หนึ่งวันนะครับอัลลอฮ์สุภาห์นวาตาลาจะประสงค์อะไรให้กับเราครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เรานั้นพ้นจากไฟนรกจะให้เราอับอาดะวะจฮะฮูมินันนารีจะให้เราพ้นจากไฟนรกคือใบหน้าของเราเนี่ยพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะบะอีนคอรีฟา70ปีด้วยกัน70ปีไม่มีใครรู้ว่าเป็น70ปีในดุนยา70ปีในอาคิเราะห์70ปีลักษณะแบบไหนรู้ว่าซะบะอีนคอรีฟา70ปีด้วยกันในบางรีวายะห์ในบางหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่1วันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรายังไม่ได้พูดถึงความประเสริฐของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะแค่ถือศีลอดฟัรดูถือศีลอดซุนนะห์รวมไปทั้งหมดเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างสนามเพาะให้กับเขาสนามเพาะหมายถึงหลุมหลบภัยให้กับเขาซึ่งมีขนาดเท่ากับชั้นฟ้าและกับแผ่นดินให้ห่างไกลจากไฟนรกคนถือศีลอดยากมากที่จะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษนี่แค่การหะดีษแค่สองบทเท่านั้นเองและการถือศีลอดยังมีคุณค่าอันมากมายมหาศาลมีคุณค่าโดยเฉพาะการที่เรานั้นจะขัดเกลาจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอิบาดะห์ใดที่ท่านนบีบอกนะอิบาดะห์ทุกอิบาดะห์มีริยะหมดมีโอ้อวดหมดเลยเราละหมาดพี่น้องผมยืนละหมาดอยู่เมื่อกี้เนี่ยบางทีคนนึงอาจจะมองมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ยะฟัดนี่ละหมาดสวยดีนะอาจารย์ยะฟัดนี่ละหมาดนิ่งตอมะดีนะดีนะเห็นไหมเราก็รู้สึกโอ้อวดเดี๋ยวละหมาดโชว์บางทีหน่อยเดี๋ยวละหมาดโชว์ฮัจญะห์คนนี้หน่อยเดี๋ยวทำแบบนี้ผมมาบรรยายศาสนามาชาอัลลอฮ์อาจารย์บรรยายดีนะเห็นไหมเรารู้สึกว่าเวลาไม่มีใครชมเราเดินกลับบ้านไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าขมุกขมัวมีความรู้สึกไม่สบายใจทำไมอ่ะไม่มีใครชื่นชมเราเลยวันนี้แสดงว่าเราทำเพื่ออะไรเพื่อคำชื่นชมให้มันรู้สึกว่าสนอหูเราหรือให้มันมีความรู้สึกสบายใจกับหัวใจของเราเราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺสุภาห์นุวาตาลาเห็นไหมแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิบาดะห์ทุกอิบาดะห์มีการโอ้อวดหมดเลยโอ้อวดมันสามารถเข้าไปแทรกเข้าไปซึมเข้าไปทำอะไรได้หมดเลยแต่อิบาดะห์ชนิดเดียวที่ห่างไกลจากการโอ้อวดนั่นก็คืออัสซิยามหรืออัสซอแปลว่าการถือศีลอดเพราะการถือศีลอดนี่เราสามารถนะพี่น้องที่จะปิดบ้านของเราปิดไฟปิดม่านแล้วเราก็นั่งรับประทานอาหารได้ถามว่ามีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นเราอาจจะกินผมตอนเด็กๆ ก็กินน้ำนะแต่น้องๆอย่ากินนะอย่าทำแบบครูนะตอนเด็กๆนี่วันนี้บวชกันทุกคนปะเนี่ยมีใครไม่บวชมีไหมมาชาอัลลอฮ์ไม่มีบวชก็ไม่กล้ายกมือนะ
มาชาอัลลอฮ์นี่เก่งมากเลยนะแถวบ้านผมนี่ยังไม่ค่อยถือศีลอดกันเลยนะมาชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮ์นี่ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องฝึกนะฝึกลูกฝึกหลานฝึกเพราะอิบาดะห์ชนิดนี้เป็นอิบาดะห์ที่ใหญ่ที่สุดคนที่จะเข้าสู่อันอิสลามพี่น้องถอยไปอีก1ก้าวเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเดือนรอมฎอนจะต้องถือศีลอด30วัน29วันเป็นอิบาดะห์ขนาดใหญ่ของเราเป็นอิบาดะห์ที่จะต้องใช้คำว่ามูจาฮะดะห์จะต้องใช้ความอดทนสูงมากๆจะต้องต่อสู้กับนัฟซูมากๆคนอื่นน่ะพี่น้องอุมมะห์ประชาชาติอื่นเค้าก็บวชเหมือนกันเราไม่นับประชาชาติอิสลามหมายถึงยะฮูดีนะซารอนะคนอื่นหมายถึงคนจีนคนประเทศอื่นเขาก็ถือศีลอดแต่ถือศีลอดเป็นบางอย่างเช่นไม่กินเนื้อไม่กินสัตว์สี่เท้าไม่กินวัวอะไรประมาณนี้อย่างพวกอินเดียพวกพราหมณ์อะไรประมาณนี้เขาก็งดเป็นบางอย่างแต่เขายังจะต้องดื่มน้ำพี่น้องการถือศีลอดแบบมุสลิมเนี่ย12ชั่วโมงไม่กินไม่ดื่มไม่สามารถดื่มน้ำไม่สามารถกินได้นี่เป็นความบริสุทธิ์ใจที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺสุภานุอัตตาลาและปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุภานุอัตตาลาได้ทรงใช้และเป็นคุณภาพจริงๆของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุภานุอัตตาลาเป็นการฝึกฝนเป็นการทำให้มีความรู้สึกว่าการที่เราจะทำอามันอิบาดะห์ชนิดนี้เนี่ยห่างไกลจากการริยะที่สุดเพราะเราทำเพื่ออัลลอฮฺสุภานุอัตตาลาเราไม่ได้ทำให้ใครชมเชยเราเพราะมันชมเชยได้แต่มันจะอยู่อย่างไรล่ะจะรอให้เขาชมต้อง30วันเนี่ยมันยากมันจะต้องมีสักวันหนึ่งมีสัก5วันมีสัก7วันที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะให้ชั่วโมงแรกให้คนชมเราแต่ชั่วโมงต่อไปอีก12ชั่วโมงเนี่ยหรือ11ชั่วโมงเนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดจึงเป็นอิบาดะห์ที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับเสื้อเกราะที่แข็งแรงที่สุดในเรื่องของการโอ้อวดในเรื่องของการสุมาในเรื่องของการที่อยากจะให้คนได้ยินคนได้เห็นเพราะมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้พูดถึงการถือศีลอดในหะดีษกุดซีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานบอกว่าฟาอินนะฮูลีการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นของฉันกุลลุอามะลิบนีอาดัมละฮูงานทุกอย่างของลูกหลานของอาดัมการละหมาดการจ่ายซะกาตการทำฮัจญ์การทำอุมเราะห์การแต่งงานการทำอักีกะห์การเชือดกุรบานละหูเป็นของเขาอิลลัซซอมนอกจากการถือศีลอดเท่านั้นฟาอินนะฮูลีวะอานาอัจซีบีเพราะการถือศีลอดนั้นเป็นของฉันเป็นของใครเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมโยงไปหาพระองค์แสดงถึงเกียรติอันสูงสุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัสยิดเนี่ยสถานที่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ในดุนยานี้ที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดเป็นพื้นที่ที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานที่สุดมาชาอัลลอฮ์คนบริจาคมาชาอัลลอฮ์มันจะขนาดไหนพี่น้องคนที่ช่วยกันทำให้มัสยิดทุกที่ที่เป็นบ้านของอัลลอฮ์นี่ขึ้นมาได้นี่มาชาอัลลอฮ์เป็นพื้นที่ที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดและพื้นที่ที่อัลลอฮ์ทรงไม่รักที่สุดหรือเกลียดที่สุดในหะดีษบทนี้นั่นก็คืออัสวากุยฮาก็คือเหล่าบรรดาตลาดทั้งหลายนั่นเองแต่ผมจะพูดกับพี่น้องว่าแม้ที่เราเรียกว่าที่ผมพูดว่าสิ่งที่ถูกเชื่อมต่อไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงสิ่งที่มีเกียรติมัสยิดเราเรียกครับมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์บัยตุลลอฮ์กะบะห์กะบะห์อัชชะรีฟบัยตุลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่ที่เชื่อมหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงถึงเกียรติอันสูงสุดอิบาดุลลอฮ์บ่าวบุคคลต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงให้เห็นถึงเกียรติอันสูงสุดของบ่าวนบียุลลอฮ์นบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่ก็คือที่เรารู้ที่ผมพูดว่าจึงบอกว่าสิ่งดังกล่าวท่านนบีท่านอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าฟาอินนะฮูลีวะอานาอัจจซีบีการถือศีลอดนะเป็นของฉันและฉันจะตอบแทนให้กับเขาเองงานทุกอย่างมีขนาดพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานมัสลุลลาดีนายุฟิกูนะอัมวาละฮุมฟีซาบีลิลลาอัลลอฮฺบอกว่าอะไรและอุปมาดังเช่นบุคคลที่บริจาคในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลา
กามาซาลิฮับบาตินอัมบาตัตเขาจะได้ดังเฉกเช่นผลิตผลเป็นผลเมล็ดของมันซึ่งแต่ละรวงมี700เมล็ดพี่น้องวัลลอฮุยูดออิฟูลิมัยยะชาและอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนขึ้นไปอีกมากไปกว่า700อีกตามที่พระองค์นั้นทรงประสงค์วัลลอฮุวาซิอุนอาลีมแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงกว้างขวางไพบูลย์ผู้ทรงรอบรู้ยิ่งพี่น้องจำไว้นะเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยนะอายะสุดท้ายเวลาเขาลงอายะเนี่ยเขาจะมีสอดคล้องกับที่อัลลอฮ์กล่าวตอนต้นอายะอันกุรอานอายะนี้อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของการบริจาคส่งเสริมให้บริจาคส่งเสริมให้ทำความดีส่งเสริมให้ช่วยเหลือคนยากจนส่งเสริมให้เราเนี่ยนะครับเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็พูดถึงการบริจาคบอกว่าใครที่บริจาคเพียงแค่1บาทเพียงแค่10บาทอัลลอฮ์เปรียบเทียบเหมือนดังเช่นผลิตผลหรือเม็ดของรวงข้าวเม็ดของผลิตผลของมันเดี๋ยวนะฮะที่มีอะไรครับมี700เมล็ดด้วยกันแต่ละรวงนี่มี700เมล็ดด้วยกันนี่เปรียบเทียบถึงความยิ่งใหญ่ความกว้างขวางและสุดท้ายอายะอัลลอฮ์ก็บอกว่าวัลลอฮุวะซีอุนอาลีมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงไพบูลย์ผู้ทรงกว้างขวางริสกีของพระองค์นั้นกว้างขวางมากมายมหาศาลอาลีมผู้ทรงรอบรู้มีใครหลายคนนะครับอ่านอายะห์กุรอานบางอายะห์นึกว่าลงท้ายนี่ไม่สำคัญมีเด็กคนหนึ่งอ่านให้ครูฟังพูดถึงเรื่องของการตัดมือนี่คนขโมยนี่นะน้องๆคนขโมยนี่นะถ้าเราอยู่ในประเทศอิสลามนะแล้วก็ปรากฏว่าครบตามจำนวนแล้วเขาเก็บของไว้ในบ้านเขาล็อกประตูแน่นเลยนะน้องเขาเดินเข้าไปในบ้านเขาไปหยิบของเขานี่นะอยู่ในตู้เซฟเนี่ยจำนวนครบนี่นะถ้าเป็นประเทศอิสลามเขาตัดมือนะเขาตัดมือทิ้งนะเพราะว่าให้เป็นเยี่ยงอย่างคนที่ทำเนี่ยคือแต่มันต้องมีเงื่อนไขของเขาไม่ได้หมายความว่าหยิบไป2บาทวางไว้หน้าหัวกระไดที่บ้านแล้วไปตัดมือเขาไม่ได้นะจะต้องมีเงื่อนไขที่ครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านการสอบสวนแล้วก็การเก็บนำนี่ต้องครบถ้วนด้วยไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเรานี่นะเดินผ่านไปหน้าบ้านเขาเนี่ยเขาตั้งกระเป๋าไว้ตั้งคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจอดไว้อาจจะไม่ได้จอดหน้าบ้านจอดที่มัสยิดหรือจอดที่ใดก็แล้วแต่พร้อมกุญแจสมมุตินะเขาไม่ได้ป้องกันอะไรเลยแล้วก็ทำแบบนี้ถ้ามันหายเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันมีการสอบสวนกอดีผู้พิพากษาก็ต้องสอบสวนนะครับศาสนาอิสลามนี่เป็นศาสนาแห่งการป้องกันเป็นศาสนาที่อยากจะให้เรานี่เป็นคนดีจริงๆอย่าคิดว่าเป็นศาสนาแห่งความโหดร้ายนะเป็นศาสนาที่ป้องกันและการที่คนคนหนึ่งจะถูกตัดมือก็จะต้องไม่ได้หมายความว่าสามารถจะกระทำได้โดยที่มัสยิดหนึ่งมัสยิดใดจะอยากทำขึ้นมาเช่นสวนกูบอกว่าใครในหมู่เกมในสวนภูเนี่ยนะถ้าเกิดใครขโมยเนี่ยจะตัดมือไม่สามารถทำได้ครับจะต้องมีผู้ปกครองอิสลามมิฉะนั้นเราก็จะค้านกับกฎหมายที่เราอยู่ในบ้านในเมืองของเรากลายเป็นปัญหาของเราด้วยใช่ไหมอิสลามจึงมองเห็นว่าตรงนี้จะต้องมีฮุกกามมีคนที่เป็นอยู่ในรัฐอิสลามเช่นประเทศซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มในประเทศอาหรับที่เขามีกฎหมายที่แข็งแรงและวินที่รู้กันอยู่แล้วว่าเขาใช้กฎหมายแบบนี้หรือดังเช่นการทำซีนาการทำซีนานี่พี่น้องเท่าที่เราอยู่ในประวัติศาสตร์ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องยากท่านนบีวางเงื่อนไขไว้เนี่ยมากมายมหาศาลจนกระทั่งมองว่าจะให้คนที่ทำซีนาไปเตาบัสซะดีกว่าและหลายครั้งทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากซอฮาบะห์ที่มารับกับท่านนบีเองเช่นมาอิสเดินมาหาท่านนบีบอกว่าท่านนบีครับผมทำซินามาเขาไม่ต้องรอพยานไปดูเขานะเขายอมรับด้วยตัวเขาเองฟัตฮ์ยุรนีนบีทำความสะอาดชำระโทษให้ฉันด้วยท่านนบีหันไปถามซอฮาบะห์ที่เหลืออยู่บอกว่าอาบีกาจูนูนบอกกับตัวมาอิสด้วยบอกกับตัวซอฮาบะห์คนอื่นด้วยได้ยินด้วยว่าอาบีกาจูนูนท่านบ้าหรอบ้ากันนั้นหรือวิปลาสไปแล้วหรอเป็นคนบ้าหรืออย่างไรทำซินามากลับไปบ้านไปเตาบัตกลับเนื้อกลับตัวซะอะไรที่เป็นหน้าที่ตัวเองรับผิดชอบก็รับผิดชอบไปมาอิสมาหาท่านนบีถึง3ครั้ง
ผู้หญิงคนหนึ่งอันมักซูมียะมาหาท่านนบีบอกว่าตัวเองทำซินานี่นะมาหาท่านนบีเนี่ยนะครับตั้งหลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งตัวเองตั้งท้องและคลอดลูกแล้วก็มือของลูกเนี่ยถือขนมปังก็คือยานมและหลังจากนั้นนบีก็ลงโทษแต่ถามว่าเกิดขึ้นมีซอฮาบะห์นบีซอฮาบะห์ไปเห็นหรือในประวัติศาสตร์มีไหมไม่มีแสดงว่าอิสลามต้องการอะไรต้องการที่จะให้เรากลับตัวแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้เราทำนะอ๋ออาจารย์ยาฟัดเปิดช่องอย่างนี้แจ๋วเลยไม่ได้นะพี่น้องนะไม่ได้ส่งเสริมให้ทำไม่ได้ส่งเสริมให้คิดไม่ได้ส่งเสริมให้ไปทำความผิดแล้วก็มากลับเนื้อกลับตัวแต่แน่นอนการกลับเนื้อกลับตัวถือเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องอยากจะฝากพวกเราทุกๆคนนะครับในการเรียนรู้ในการฟังเรื่องราวของศาสนาในการที่เรานั้นจะปรับเนื้อปรับตัวในอันอิสลามในการที่เราเนี่ยนะครับจะอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในรอมฎอนแล้วก็นอกรอมฎอนด้วยหลายๆคนนะครับมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชาวล็อกเข่งคัดตัวเองอ่านอัลกุรอานตัวเองทำความดีแต่จะอยู่แค่เดือนรอมฎอนพี่น้องจำภาพความรู้สึกจำภาพการบรรยายศาสนาจำภาพการฟังศาสนาพี่น้องการฟังศาสนาแบบนี้นะเป็นฟารีดอตุนพี่น้องอย่านึกว่าเป็นแค่ข้อสมัครใจนะพี่น้องนะเวลามีบรรยายศาสนาผมอยากจะให้พี่น้องรักษาบรรยากาศแบบนี้ไว้ผมไม่รู้หรอกวันนี้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรต่อเนื่องเขาเชิญผมมาบรรยายผมก็บรรยายพี่น้องได้ยินว่ามัสยิดสวนพลูมีการบรรยายศาสนามีผู้รู้นักวิชาการมาบรรยายศาสนาผมอยากจะให้พี่น้องให้ความสำคัญแบบดังเชกเช่นรอมฎอนแบบนี้จำภาพความสุขความรู้สึกแบบนี้ไว้เพราะตอนที่เราฟังบรรยายนี่พี่น้องมารายการเนี่ยจะห้อมล้อมปีกของท่านลดปีกลงมาขอดุอาให้กับคนที่ฟังบรรยายศาสนาเรียนรู้ศาสนาจนกระทั่งแม้กระทั่งปลาท่านนบีใช้คำว่าอัลฮีตานฮีตานแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าปลาที่อยู่ในน้ำลึกปลาที่หน้าตาแปลกๆที่เราดูในสารคดีนะพี่น้องไม่ใช่ปลาน้ำตื้นนะพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ตายน้ำตื้นด้วยปลาน้ำลึกพี่น้องฮีตานปลาลักษณะแปลกๆหน้าตาแปลกๆเหมือนกับปลาไม่ได้อยู่ในโลกนี้อะไรประมาณนี้นั่นแหละปลาตัวนั้นน่ะที่อยู่ในแปลกๆแบบนั้นน่ะมันขอดุอาให้กับคนเรียนศาสนาเราจึงมีความสุขนะพี่น้องนะเวลาฟังศาสนาเนี่ยมีความรู้สึกร่มรื่นเพราะอะไรอ่ะเพราะมีบารอกะห์ทำไมความรู้สึกของคนพี่น้องเวลาตอนช่วงเวลาซะฮัรหรือเวลาตีสามตีสี่เนี่ยจึงมีความรู้สึกอร่อยจากการนอนเพราะอะไรพี่น้องนึกไหมทำไมล่ะเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้เสด็จลงมาในโลกดุนยานี้มันมีแต่รอฮ์มะห์พี่น้องทำไมในไลลาตุลกอดัรพี่น้องอากาศจึงร่มรื่นล่ะอากาศจึงเย็นสบายล่ะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปล่ะดวงอาทิตย์ตอนเช้ามันสามารถมองทะลุทะลวงไปได้ถึงตัวข้างในล่ะเพราะอะไรล่ะพี่น้องทำไมเพราะอะไรก็ต้องตอบว่าเต็มไปด้วยบารอกาตและก็รอฮ์มะห์บารอกาตแปลว่าความมีสิริมงคลอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลลาตุลกอดัรเดี๋ยวครูจะถามด้วยนะข้างหน้าเนี่ยหนุ่มน้อยเอาถามข้างหน้าหรือข้างหลังดีเอาข้างหลังดีกว่านะข้างหน้าถามตอบได้ไหมไม่ได้นะมาชาอัลลอฮ์ชื่ออะไรครับเนี่ยหนุ่มชื่ออะไรครับฮะอัฟฟานมาชาอัลลอฮ์ถือศีลอดไหมครับไม่อ้าวมาชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่ำ27ถือศีลอดนะรู้ไหมวันไหนค่ำ27เนี่ยไม่รู้นะอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวถามย่อถามปะดูนะว่าค่ำไหนอะไรอย่างไรนะถือศีลอดสักวันนึงอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ถือศีลอดได้กี่วันแล้วครับยังไม่ได้เลยถือสักครึ่งวันได้มั้ยลูกครึ่งวันก็ได้นะเดี๋ยวค่ำ27ถือสักวันนึงนะอดทนนิดนึงอินชาอัลเลาะห์หนุ่มน้อยถือเปล่ามาชาอัลเลาะห์หนุ่มน้อยเสื้อเหลืองครับมาชาอัลเลาะห์เสื้อนิวคาสเซิลถือมั้ยครับลายๆเนี่ยลายๆตรงๆเนี่ยตัวเองใส่เสื้อไม่รู้ทีมไหนถือไม่ใช่นี่แหละใส่หมวกขาวเนี่ยหลังคนเสื้อเหลืองเนี่ยฮะนมหมวกขาวถือไหมครับมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวต้องข้างหน้าสีชมพูถือไหมครับเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับ
ถือซะนะเอาสักครึ่งวันก็พอนะฝึกฝนไว้สมัยครูก็เอาแค่ครึ่งวันแต่ว่าไม่ได้การถือศีลอดนะเพราะถือศีลอดต้องถือเต็มวันลูกนะแต่เราก็พยายามนะแม้กระทั่งในหะดีษของท่านนบีเนี่ยพูดถึงการถือศีลอดนะในอาชูรอวันอาชูรอนะอาชูรอเนี่ยการถือศีลอดถือเป็นภาคซุนนะสมัครใจเป็นซุนนะมุอักกะดะเป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีกระทำไม่เคยทิ้งแต่ตอนหน้านั้นเนี่ยนะการถือศีลอดวันอาชูรอก็มีการถือศีลอดกันเรื่อยมานะเป็นวันที่เป็นวาญิบในช่วงแรกแต่หลังจากที่รอมฎอนได้ถูกประทานลงมากลายเป็นภาคสมัครใจเป็นถือก็ได้ไม่ถือก็ได้นะครับแต่ว่าท่านนบีนั้นจะถือทุกปีการถือศีลอดวันอาชูรอเนี่ยท่านเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานให้ฟังบอกว่าวานุซาวิโนวานุซาวิโมอับบานาอุนาอับบานาอานาพวกเราได้บังคับพี่น้องฟังนะพวกเราได้บังคับอย่างน้อยรอมฎอนก็คงยังหลงเหลืออยู่นะพี่น้องยังไม่บังคับลูกนะในถือศีลอดอาชูรอเนี่ยพวกเราได้บังคับลูกหลานของเราให้ถือศีลอดด้วยนะพวกเราได้บังคับให้ลูกหลานของเราถือศีลอดด้วยแต่นี้ลูกหลานนี่เวลาถือศีลอดนี่จะหิวจะกวนก็เอาเขาเนี่ยมาอยู่ที่มัสยิดซะแอร์เปิดแอร์เย็นๆนี่นะแล้วก็ทำรถเข็นน่ะให้เด็กเล่นจะเป็นมือถือก็ได้นะเล่นไปก่อนลูกดีไหมส่งมือถือนี่น่าจะบวชกันได้ทั้งวันนะลูกผมก็บวชได้ถ้ามีมือถือนะทำไมตัดอินเทอร์เน็ตซะก่อนนะถ้าอยากจะเจอหน้าก็ลองดึงปลั๊กอินเทอร์เน็ตออกเดี๋ยวออกลงมาละเห็นไหมเด็กสมัยนี้ก็ประมาณนั้นนะก็สมัยซอฮาบะห์เนี่ยเขาก็เล่นตุ๊กตาเข็นรถเล่นเขาก็ทำเป็นของเล่นนะมาพร้อมกับให้ลูกของเขาที่มัสยิดด้วยเวลาลูกของเขาหิวเขาก็เอาของเล่นให้เล่นจะได้ลืมความหิวนะจะได้ลืมความหิวแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาละศีลอดเห็นไหมนี่แค่การถือศีลอดวันอาชูรอนะซอฮาบะห์ยังบังคับกระชับหรือว่ากำชับกับเหล่าบรรดาเด็กๆทั้งหลายให้ถือศีลอดร่วมไปด้วยสับอะไรกับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่ถือว่าเป็นเดือนอันยิ่งใหญ่แล้วก็กำลังจะจากพวกเราไปด้วยนะกำลังจะหายไปกำลังจะจากไปกำลังจะอำลาจากไปนะให้เราให้ความสำคัญกับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการละหมาดด้วยนะลูกนะการละหมาดนี่สำคัญมากๆเลยการละหมาดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเราจะประสบความสำเร็จในดุนยาก็ต้องมีการละหมาด5เวลาคนบางคนอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะลูกนะประสบความสำเร็จในดุนยาเนี่ยด้วยกับอะไรครับด้วยกับการที่ตัวเองไม่ละหมาดก็ได้ด้วยกับการที่ตัวเองไม่ยึดมั่นในศาสนาก็ได้มันเป็นเรื่องปกมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้ทำไมอ่ะหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ดุนยานี้เนี่ยนะก็คือทรัพย์สินในดุนยาความสะดวกสบายในดุนยาสิ่งที่เป็นความดีงามในดุนยาทั้งหลายที่เราเรียกว่าดีงามทั้งหลายพวกเนี้ยมัดเงินทองอะไรเนี่ยนะให้กับคนที่อัลลอฮ์ทรงรักและอัลลอฮ์ทรงไม่รักด้วยเราเห็นคนที่ปฏิเสธเนี่ยน้องๆเห็นใช่ไหมเดินผ่านมาเนี่ยโอ้โหร้านเนี่ยเป็นร้านคนจีนขายดีกว่าร้านคนแขกอีกแล้วอัลลอฮ์ยุติธรรมตรงไหนอ่ะคนแขกหัวโขกดินแทบตายละหมาดแทบตายบวชแทบตายไม่ได้อะไรเลยถูกต้องไหมคนถ้าอะกีดะห์ไม่แข็งจริงก็คิดได้นะร้านคนจีนมาชาอัลลอฮ์ขายดีกว่าร้านคนแขกร้านข้างๆนี่แขกนี่ปิดแล้วเซ็งแล้วเซ็งเล่าเอาเป็นเจ้าหนึ่งมาอีกเจ้าที่สองเซ็งอีกแล้วเปิดเซ็งร้านไปไม่รอดแต่ร้านคนจีนนี่มันอยู่กันโอ้โหมันหมายถึงอะไรมีน้องตกลงอัลลอฮ์เนี่ยยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมและในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกอัลลอฮ์ไม่ซอลิมใครอัลลอฮ์ทรงอาดิลอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมทรงมีพระนามอันสวยงามว่าอัลอาดิลพระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์ทรงไม่อธรรมต่อใครและยุติธรรมตรงไหนอ่ะร้านแขกเจ๊งแล้วเจ๊งเล่าร้านคนจีนขึ้นเอาขึ้นเอาลูกเรียนมหาวิทยาลัยทุกคนจบหมอทุกคนด้วยจบอเมริกาด้วย
คนแขกอ่ะคนมุสลิมเราอ่ะลูกไปไหนก็ไม่ได้ติดยาด้วยนู่นอยู่สถานพินิจนู่นเห็นไหมพี่น้องแล้วมันยุติธรรมตรงไหนอ่ะเราบอกว่าโอ้ยเนี่ยอัลเลาะห์ยุติธรรมเหลือเกินคนที่เขาไม่มีอะกีดะห์เขาไม่ได้เรียนนี่เขาไม่รู้นะพี่น้องนะเขาไม่รู้อัลเลาะห์ยุติธรรมยังไงแต่เราอ่านหะดีษบทนี้เราได้รู้ไงว่าอัลเลาะห์เนี่ยยุติธรรมในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ให้กับคนที่พระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงไม่รักด้วยคนที่ตออะต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ให้คนที่ไม่ตออะต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ให้เพราะดุนยาคือโลกแห่งการทดสอบพี่น้องไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจหะดีษบทนี้ได้พูดต่อไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับคนที่พระองค์ทรงรักในโลกอาคิเราะห์เราต้องยอมพี่น้องต้องยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานต้องยอมขืนขมในดุนยาพี่น้องต้องยอมอดทนในดุนยานี้เพื่ออาคิเราะห์ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนี่ผมบรรยายบ่อยเลยนะยะรุนจำได้เลยจัญญฟัดมาเวนี้นี่รู้แล้วต้องพูดหะดีษบทไหนท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลถูกถามเลยนะเผื่อพี่น้องหลายท่านไม่รู้ผมก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องในการปฏิบัติเรื่องราวของศาสนาให้พยายามสั่งสอนครอบครัวอย่าละทิ้งเพราะว่าเราจะไม่ได้สวรรค์นะพี่น้องนะเราเนี่ยนะจะไม่ได้สวรรค์นะถ้าเราละเลยหน้าที่ของเรานี่ผมยืนยันกับพี่น้องไม่ได้ยืนยันจากปากตัวเองนะต้องยืนยันจากหะดีษของท่านนบีท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าถูกถามว่ามนุษย์เนี่ยบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีความสุขเมื่อไหร่เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเป็นคำถามที่มันอยู่ในความสงสัยของเราว่าตกลงมุสลิมอย่างพวกเรามุมินอย่างเราเนี่ยบวชแล้วบวชเล่ารอมฎอนเนี่ย10รอมฎอน20รอมฎอนแล้วเนี่ยจะสุขกันเมื่อไหร่จะสมหวังเมื่อไหร่อิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเราทุกคนจะสมหวังเมื่อเท้าก้าวข้างหนึ่งข้างใดเข้าสู่สวนสวรรค์นั่นแหละคือความสุขพี่น้องนั่นแหละคือความสุขและนั่นแหละคือความสำเร็จที่แท้จริงรับปริญญาในดุนยายังไม่ใช่สำเร็จนะบางคนสำเร็จมาชอลลูกฉันนี่สำเร็จสำเร็จอะไรสำเร็จรับปริญญาอนุบาลรับปริญญาประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายมหาวิทยาลัยนี่คือความสำเร็จมีงานทำแต่งงานประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีคือความสำเร็จยังไม่ใช่พี่น้องตอบในฐานะผู้ศรัทธาจะตอบแบบนี้ไม่ได้จะตอบแบบนี้แต่นั่นคือเนื้อมัดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้กับเราถ้าเราเป็นคนดีนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามพี่น้องได้ถูกถามได้ถูกถามเห็นชายคนหนึ่งมาชอลล์แต่งตัวดีมีพาหนะที่ดีภรรยาเป็นคนดีลูกหลานเป็นคนดีมีเงินทองสตุ้งสตางเยอะแยะภรรยาสหาบะคนนั้นก็ถามท่านนบีบอกนบีครับคนนี้เนี่ยดูดีจังเลยอ่ะแล้วเขาก็เป็นคนต่ออัลต่อล้อด้วยเป็นคนดีด้วยท่านนบีบอกว่าดาลิกันบุชรอนั่นคือข่าวดีที่มาก่อนเวลานั่นเองเราอย่านึกว่ามุสลิมจะไม่มีความดีใดๆในดุนยานี้เลยนะมีพี่น้องแต่มันมีแบบว่าพอที่จะได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ได้ท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเมื่อเราได้ยินเสียงแล้วเราได้เดินเข้าสู่สวนสวรรค์และมีคนให้สลามเราที่กล่าวว่าสลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมฟะนิอ์มะอุบัดดาร์สลามุนความสันติสุขจงประสบแด่ท่านก็คืออัสสลามุอะลัยกุมนั่นแหละสลามุนอะลัยกุมบีมาซอบัรตุมในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้อดทนมาในดุนยาแห่งนี้ฟะนิอ์มะอุบัดดาร์นี่คือที่พำนักอันดีงามให้กับพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละคือความสุขของผู้ศรัทธาและคำว่าซอบัรความว่าอดทนในดุนยานี้พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าครึ่งหนึ่งของการซอบัตคือการถือศีลอดบทเรียนที่ดีที่สุดที่จะให้เราทุกคนเป็นคนที่หักห้ามจิตใจตัวเองนี่นะเป็นคนที่อดทนในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนี่นะนั่นก็คือการถือศีลอดนั่นเองนิสฟุซับบรีครึ่งหนึ่งของการซอบัตนั่นก็คือการถือศีลอดบทเรียนที่คุ้มค่าที่สุด
ในการที่เราได้รับในเดือนรอมฎอนนี้คือความอดทนพี่น้องและความอดทนก็อยู่คู่กับการถือศีลอดในผลบุญเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะตอบแทนอัสซอบิรูนทั้งหลายอัสซอบิรีนทั้งหลายคนอดทนทั้งหลายโดยที่เขาไม่สามารถคานานับผลบุญได้ดังเช่นการถือศีลอดเหมือนกันเห็นไหมพี่น้องอะไรที่อยู่คู่กับการถือศีลอดนี่นะเรียกว่าผลบุญมหาศาลทั้งหมดเลยและการถือการอดทนที่แท้จริงคือการอดทนที่ท่านเนี่ยอดทนครั้งแรกเวลาเจอมุซีบะห์ไม่ได้ด่าก่อนนะไฟไหม้เนี่ยที่ล่าสุดก่อนรอมฎอนเห็นไหมที่สวนภูไผ่ไหม้ด่าไฟด่าโชคชะตาชีวิตของฉันไม่เอาอีกแล้วนะโวยวายโวกเวกไม่พอใจป่วยไม่สบายทำไมอัลลอฮ์เอากับฉันอย่างนี้ดีนะยังรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยบางคนไม่คิดอะไรเลยนะโชคชะตาฉันทำไมเป็นอย่างนี้สวยจริงๆเลยชีวิตฉันเนี่ยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะพี่น้องนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือตักดีรกำหนดของอัลลอฮ์เราต้องอดทนกับมุซีบะห์ที่เกิดขึ้นอดทนกับความเจ็บปวดที่อัลลอฮ์จะทดสอบคนที่โดนมุซีบะห์ที่เยอะที่สุดไม่ใช่พวกเราพี่น้องคนที่โดนเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเหล่าบรรดาอัมบิยะห์ก็คือบุคคลที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาฟัลลาดีอัมซันซุมมัลอัมซันและต่อจากนั้นที่จะเจริญรอยตามเหล่าบรรดานบีทั้งหลายพี่น้องเห็นครูบาอาจารย์ไหมแต่ละคนแต่ละคนนี่เรียกว่าต้องต่อสู้มุจาฮาดะห์แสดงตัวเองทำไมพี่น้องทำให้อัลลอฮ์ได้เห็นว่าเราก็จริงใจกับศาสนาของพระองค์เราเห็นไหมคณะกรรมการจะต้องจัดงานแบบนี้ให้พี่น้องมาฟังบรรยายก่อนที่จะรับทุนทำไมครับพี่น้องเอาทุนไปเลยกลับบ้านคนบอกฉันบวชฉันก็แย่ย้อนต้องมานั่งฟังแกอีกไงนะเห็นไหมพี่น้องทำไมพี่น้องทำเพื่อที่จะให้เราทุกคนนั้นได้รู้ในเรื่องของศาสนาเพราะมันเป็นฟัรดูอีนของเราพี่น้องเป็นฟัรดูอีนของผมที่ใหญ่ที่สุดเป็นฟัรดูอีนของพวกเราทุกคนจากไหนอ่ะพี่น้องหะดีษของท่านนบีท่านนบีบอกว่าตอลาบุลไอนมีตอลาบุลไอนมีแปลว่าอะไรการเสาะแสวงหาวิชาความรู้ฟารีดอตุนเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบวันนี้เราคุยเรื่องหน้าที่พลเมืองเยอะนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปเลือกตั้งเดี๋ยวฉันจะเสียสิทธิ์ในการที่ฉันอาจจะสมัครผู้ว่าต่อไปต่อจากนี้เนี่ยอีก10ปีฉันจะสมัครถ้าเกิดฉันไม่เลือกตั้งเดี๋ยวเขามาเช็คบัญชีฉันอ้อไม่มีสิทธิ์ไม่ครบไม่สามารถสมัครผู้ว่าได้ไม่สมัครสขสสได้สขได้นี่คือสิทธิเราพยายามรักษาสิทธิ์พยายามบางคนนี่พี่น้องในยุคในสมัยหนึ่งเห็นไหมรถคันแรกบ้านคันแรกบ้านหลังแรกเป็นยังไงต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองมีบ้านอยู่แล้วนะตัวเองมีรถอยู่แล้วนะแต่ทำไมอ่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองนี่เรื่องดุนยานะพี่น้องเอากันขนาดนี้ก็ถามมีรถหรือยังยังไม่มีโกหกก็ยอมนะเห็นไหมพี่น้องนี่คือมนุษย์นะแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าพยายามรักษาสิทธิ์แต่สิทธิ์ที่เราควรจะให้กับศาสนาล่ะสิทธิ์ที่เราเรียกว่าสิทธิ์ที่เป็นฟารีดอที่เราจะต้องเอาตัวเราเองเนี่ยมาเรียนศาสนาล่ะพี่น้องมันหน้าที่ของตะครูอย่างเดียวไหมไม่ใช่พี่น้องหน้าที่ของเราทุกคนเราทุกคนนี่พี่น้องต้องพยายามมุ่งมั่นเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการซอฮาบะห์นี่ก็มาอายุเท่าเยรุนทั้งนั้นแหละไม่ได้ทุกคนอายุหนุ่มๆทุกคนหรอกครับพี่น้องมากันอายุมากก็มีตาบอดก็มีเห็นไหมซอฮาบะห์นบีมีไหมคนสมประกอบ32เรียกว่า32อวัยวะนี่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีมีคนไม่สมประกอบก็มีใครอ่ะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมเป็นคนอาซานตอนเวลาเดือนรอมฎอนท่านนบีบอกว่าอะไรครับกูรูวัชรบูท่านทั้งหลายจงกินจงดื่มเมื่อได้ยินเสียงอาซานของบิลาลนบีให้คนตาดีเนี่ยนะอาซานตอนกินสะฮูรและนบีให้คนตาบอดเนี่ยอาซานตอนไหนตอนเข้าฟะญัรเพื่อเป็นการเปิดโอกาสพี่น้องทานไปกินไปและอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมเห็นแสงอาทิตย์เหรอเห็นแสงฟะญัรหรอไม่เห็นต้องมีคนมาบอกอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมได้เวลาฟะญัรแล้วไปอาซานเร็วเขาก็ต้องหาคนจูงไปสุเราะห์แล้วก็ไปอาซานทุกคนก็หยุดกินหยุดดื่มนี่คือเราะห์มะห์ของท่านนบีพี่น้อง
ถ้าเราเอาคนตาดีเนี่ยตาดีเนี่ยเห็นฟะญัดเรื่อยไปอ่ะนะเดี๋ยวก็อาซานเดี๋ยวก็อาซานกินกันอ้าวๆอาซานแล้วเหรอเอาคนตาบอดเนี่ยเห็นมั้ยศาสนาอิสลามเนี่ยสัมฮะพี่น้องต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่ายืดหยุ่นกับศาสนาไม่เข้มข้นชนิดที่ว่ามหาศาลเกินไปพี่น้องเอาแค่ว่าพอที่จะทำเนาและทำไปได้ท่านนบีใช่อย่างนั้นจริงๆพี่น้องอันนี้หะดีษซอฮีฮ์นะว่าท่านนบีให้บิลาลอาซานตอนที่เรากินซะโฮและท่านนบีก็ให้อับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมคนตาบอดเนี่ยอาซานตอนที่ได้เวลาฟัจรีก็คือหยุดการกินการดื่มมีฮิกมะอะไรพี่น้องทำไมไม่เอาอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมักตูมเนี่ยคนตาบอดไปอาซานตอนซะโฮอ่ะแล้วเอาบิลาลคนตาดีเนี่ยมาอาซานตอนเห็นฟัจร์น่ะมันจะได้ชัดเจนกว่านบีใช้แบบนี้ฮิกมะอย่างไรวัลลอฮุตะอาลาอาลัมผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นฮิกมะอันสูงสุดของท่านนบีจริงๆนี่คือศาสนาแห่งความสะดวกง่ายดายในการดำรงชีวิตในการถือศีลอดในการทำอามันอิบาดะห์เพื่อให้มีความรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลละห์อย่างไรก็อับดุลลอฮ์อิบนุมักตุมคงจะอาซานช้าหน่อยเพราะว่าต้องรอคนต้องเดินมามัสยิดต้องอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นความง่ายดายที่ท่านนบีนั้นให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องตรงนี้เนี่ยผมจึงบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยมิได้หมายความว่าจำกัดอยู่เฉพาะคนที่ตาดีคนแข็งแรงครบ32เท่านั้นพี่น้องเราเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยก็เรียนได้นั่งวีลแชร์ก็เรียนได้พี่น้องวีลแชร์ยังไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ได้เลยยังสามารถบุกบันไปได้เลยพี่น้องก็ได้เช่นเดียวกันคนที่อายุมากก็เรียนได้ท่องได้อ่านได้เห็นได้รับฟังได้อย่างน้อยตอนนี้อะไรดีพี่น้องคนเราเนี่ยตามันจะไปก่อนเห็นไหมอัลลอฮ์ให้นี่แตกต่างนะผมเนี่ยอายุ50เนี่ยตาไปแล้วต้องใส่แว่นแล้วตาไปก่อนประการแรกรู้จักตาไหมหนุ่มน้อยรู้จักตาไหมตาเป็นใครเนี่ยเป็นผัวของใครนะ เป็นสามีของใครนะไม่รู้นะเห็นไหมตาไปก่อนพี่น้องแต่หูเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาชาอัลลอฮ์ให้อยู่กับเรานานบางที70ปีนี่หูยังฟังชัดอยู่เลยแสดงว่าศาสนาอัลลอฮ์ให้ฟังพี่น้องเห็นไหมอัลลอฮ์สอนจริงๆนะอัลลอฮ์สอนให้ฟังเพราะตาเนี่ยเวลาจะอ่านเวลาจะอะไรเนี่ยหาแว่นหาไม่เจอแล้วผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูโทรศัพท์นี่ถ้าไม่มีแว่นนี่ดูไม่เห็นละเห็นไหมพี่น้องแสดงว่าอัลลอฮ์เก็บตาไปก่อนแล้วแล้วส่วนมากนักวิชาการส่วนมากพี่น้องสังเกตเถอะตาจะบอดเขาอ่านหนังสือเยอะแต่ไม่ใช่ผมนะหมายถึงว่าคนในอุลามาในยุคในประเทศซาอุดิอาระเบียนะตาจะบอดซะเป็นส่วนใหญ่แต่หูเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เป็นพิเศษหูเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ได้ยินและได้ยินเกือบวาระสุดท้ายด้วยแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เราเลือกฟังให้เราจัดการฟังซะศาสนาต้องเรียนมาจากการฟังการดูการพูดการอ่านการท่องมาจากความเข้าใจสติปัญญาอัลลอฮ์จะให้อยู่คู่กันเห็นไหมสติปัญญาไม่เสียหายมีหูนี่ฟังไว้ก็ส่งข้อมูลไปให้วิชาคิดให้หัวใจเราคิดได้เห็นไหมครับพี่น้องเรื่องราวของศาสนาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะก็ห้ามดิ้นละวันนี้ก็พูดเรื่องทั่วๆไปกับพี่น้องนะแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับในช่วงเวลาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผมก็อยากจะให้พี่น้องขยันขันแข็งพี่น้องท่านใดที่อาจจะยังไม่ได้กระทำอะไรมากก็อย่างน้อยยังมีค่ำ25แล้วก็ค่ำ27แล้วก็29หรือพี่น้องไม่ต้องไปค่ำใดแล้วนะตอนนี้มันเก่งไม่ได้แล้วก็24ไปด้วยนะแล้วก็26ไปด้วย30ถ้ามีวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเขาก็จะมีการดูเดือนกันเพื่อให้กำหนดว่าเมื่อไรจะเป็นวันที่1ของเดือนชาวานและเสร็จสิ้นในเดือนรอมฎอนและจะเป็นวันอีดของไอดุลฟิตรีหน้าที่ของเราที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือว่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในขณะนี้ค่ำ27พี่น้องด้วยประการและทั้งปวงเด็กลูกเด็กเล็กแดงในชุมชนสวนภูนี่พี่น้องต้องมามัสยิดด้วยมาตรการที่เราวางกันหรืออย่างน้อยไม่มามัสยิดอยู่ที่บ้านต้องละหมาดละหมาดอะไรพี่น้องละหมาดตะรอเวียห์ใช้เวลาในยามค่ำคืนในค่ำ27ของเราให้ดีที่สุดพี่น้องจะอยู่คณะใดก็แล้วแต่คณะเดือนนอกคณะเดือนในนี่นะ
ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้มาพูดประเด็นนี้นะพี่น้องที่อยู่คณะเดือนนอกเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์ทำให้ดีที่สุดอ่านกุรอานพยายามให้ค่ำคืนเนี่ยมีชีวิตชีวาพี่น้องที่อยู่เดือนในอาจจะเป็นอีกวันนึงค่ำ27ของท่านท่านก็ทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดสรุปไม่ว่าจะนอกในท่านทำหน้าที่ทั้งวันคู่และวันขี้ให้ดีที่สุดก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราไม่ว่าเดือนดวงใดนะจะเกิดขึ้นเราจะยึดทัศนะใดก็แล้วแต่เราอย่างไรก็จะได้ไลลาตุลกอดัรอย่างแน่นอนเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องอย่าคิดมากแต่หลักการก็คือหลักการที่เรามานั่งคุยกันแต่ส่วนรายละเอียดของศาสนาเขามีบอกอยู่ไม่เป็นไรนะตรงนั้นนะเราก็ค่อยๆว่ากันไปค่อยๆพูดกันไปแต่ลักษณะของผมถือในศาสนาที่ว่าเดือนดวงเดียวกันทั้งโลกอันนี้ต้องพูดตัวผมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกอ้าวแล้วอาจารย์ยึดยังไงเนี่ยตกลงมาพูดได้ทั้งสองอย่างผมยึดตามทัศนะที่ผมเรียนเหมือนกันแต่ถามว่าทัศนะอื่นเขาเรียนไหมเขาก็เรียนเหมือนกันเราก็ไม่ได้ว่ากันนะตรงนี้นะเพราะว่าเป็นประเด็นที่เราคุยกันมานานละถกเถียงมาความเห็นที่แตกต่างมาตั้งแต่ยุคของซอฮาบะห์ละนะครับและยุคของตาบีอีนนะครับอย่างยาวนานละก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งคู่แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องเพื่อเป็นการปิดกั้นช่องว่างที่เราจะไม่ได้ลัยละตุนกอดัตไม่ว่าจะเป็นวันคู่และวันขี้ให้พยายามทำให้ดีที่สุดส่วนถ้าเราถือศีลอดจบแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเราได้จบศีลเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องไม่ต้องกังวลฉันต้องกอดอใช่มั้ยเนี่ยฉันจุฬาเขาบวช30แต่ฉันไปบวชตามเดือนน้องมัน29เองฉันกอดอใช้1วันแล้วกันอาจารย์ไม่ต้องกอดอพี่น้องมั่นใจแบบไหนเอาแบบนั้นไม่ต้องไปกอดอใช้ไม่ต้องไปอะไรใช้แล้วเราเองก็ยึดตามสิ่งที่เรานั้นปฏิบัติอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดพี่น้องไม่ต้องมาเดียดฉันในเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่ต้องมาคิดว่าอาจารย์จะฟัดมาแล้วก็พูดแล้วก็แตกแยกกันผมเชื่อนะว่าไม่มีใครแตกแยกเรื่องนี้ละไม่มีใครแตกแยกเราพยายามที่จะให้ชุมชนนี่พี่น้องทั้งหมดเนี่ยได้มีการเรียนรู้ดีกว่านะดีกว่าพี่น้องแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยเด็กๆ เยาวชนเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้เรื่องศาสนาเขาจะได้ปรับเนื้อปรับตัวเขาจะได้เตาบัตเร็วกว่าพวกเราเนี่ยมาเตาบัตตอนอายุมากแล้วแต่เขาขอให้ไม่แปะเปื้อนเลยเพราะการที่เขาเนี่ยนะครับได้อยู่ในบีอาในสังคมที่เป็นมุสลิมนี่นะเขาจะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชาบุนบุคคลที่เป็นเยาวชนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวนะชาอะฟีอิบาดะติลลาเขาได้อยู่ในแวดวงในแวดล้อมที่เป็นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เขาจะอยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นก็ฝากนะฝากผู้หลักผู้ใหญ่ฝากคนทำงานศาสนาทุกๆคนก็ขอดุอานะครับให้งานนี้เนี่ยนะครับมีแต่ความจำเริญมีแต่บารอกะห์มีแต่การเพิ่มพูนนะแล้วก็ขอให้เยาวชนทุกคนนะจำไว้นะลุงนะเราต้องเป็นเด็กดีนะและเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์นะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยและเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ดีของท่านนบีด้วยนะเวลาท่านนบีให้เรามาอยู่ในเราจะได้ไปกินบ่อน้ำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าเป็นคนที่ถูกดึงตัวออกเห็นไหมเวลาวันกิยามะห์นี่นะร้อนมากๆดวงอาทิตย์นี่ติดศีรษะเราวันนี้เราบอกว่าร้อนไหมร้อนจริงๆเลยอย่างกับมันเมษาจริงๆนะเห็นไหมแต่วันกิยามะห์เนี่ยดวงอาทิตย์นี่ติดศีรษะเราเลยเพียงแค่ไมล์เดียวเท่านั้นเองนะไม่เดียวเท่านั้นเองแล้วเราจะอยู่กันยังไงคนที่จะสะดวกคนที่จะสบายก็คือคนที่อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครล่ะท่านนบีก็บอกไว้คนที่อยู่ในร่มเงานั้นมีใครบ้าง1 2 3 4 5คนที่อยู่ที่เขานั้นจะอาศัยซอดาเกาะห์ของตัวเองมีตังก็ซอดาเกาะห์การที่พี่น้องบางคนบอกฉันไม่มีสตังค์อาจารย์ซอดาเกาะห์ไม่ได้มีชีวิตอยู่ก่อนฮัมดุลิลลาห์มีคนช่วยเหลือนะพี่น้องท่านนบีสอนให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ลิ้นของเรานี่พี่น้องท่านนบีว่ากล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซอดากะห์เป็นซอดากะห์เหมือนกันกล่าวอัลลอฮุอักบัรเป็นซอดากะห์เหมือนกันกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นซอดากะห์เหมือนกันการที่เราเห็นลูกเราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีหยุดในหวังเอ้ยอย่าทำนะเป็นซอดากะห์เหมือนกันห้ามปามลูกเราอย่าดูดบุหรี่นะลูกบุหรี่นี่พี่น้องห้ามเลยนะไม่ใช่บุคลิกของคนที่เป็นมุสลิมลูกหลานของเราต้องไม่ดูดบุหรี่พี่น้องต้องเลิกนะรอมฎอนเนี่ยใครหลายคนเลิกได้ตอนกลางวันเนี่ยไม่ดูดบุหรี่เพราะรู้ว่าถ้าดูดบุหรี่จะอะไร
ศีลอดเสียแต่พอละศีลอดทานอินทผลัมหรือบางคนอาจจะไม่ทานเลยด้วยซ้ำออกไปข้างนอกก่อนไปสูบมาซะก่อนสมุกกิ้งมาซะก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามาละศีลอดทำไมเราต้องละศีลอดด้วยสิ่งที่ฮารามด้วยพี่น้องแล้วฮุกกลมศาสนาไม่ใช่ฮุกกลมผมนะฮุกกลมจุฬาราชมนตรีคนก่อนเขาวางฮุกกลมชัดเจนเรียบร้อยว่าการดูดบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารามจนกระทั่งนักวิชาการหลายคนบอกนะบอกว่าการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่ฮารามยังเป็นเนืองนิดเกรงว่าละหมาดของเราจะไม่ได้รับการตอบรับแต่พูดแบบนี้แรงไปหน่อยในยุคแรกในสมัยแรกในคนเมายังละหมาดเลยนะแต่ว่าแน่นอนนะครับหลังจากที่การดื่มเหล้าถือเป็นสิ่งที่ฮารามเนี่ยอัลลอฮ์ก็ห้ามจากการดื่มเหล้าแล้วก็เราก็เข้าสู่การละหมาดเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องอยากจะให้พี่น้องพยายามนะรักษาลูกหลานของเราให้ดีอย่าให้ไปแตะต้องของพวกนี้ใบกระท่อมกัญชาอะไรจะฮาลาลจะอะไรฮารอมพี่น้องมันถ้าอยู่ในสภาพที่เป็นยาเสพติดมันก็ยังฮารามอยู่ดีแม้ว่ามันบอกว่าอ๋อมันเป็นแค่พืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรชีวจิตอะไรพวกนี้มันสามารถรักษาโรคก็เอาตามความพอดีนะพี่น้องนะเอาแต่พอดีพอดีใช้แต่พอดีพอดีถ้ามียาอื่นพอจะดูแลได้ใช้ยาอื่นเรารักษาโรคที่อัลลอฮ์ให้นะท่านนบีบอกว่าโรคทุกโรคมียารักษาและไม่อนุญาตให้รักษาจากสิ่งที่ฮารามถ้าสงสัยอยู่ว่าตกลงกัญชาฮารามหรือไม่กระท่อมฮารามหรือไม่เคยฮารามตกลงมันมาฮาลาลเนี่ยเราจะทำยังไงฉันโอ้โหปวดไมเกรนเหลือเกินเขาบอกมาไปกินยาตัวนั้นก็ไม่หายตัวนี้ก็ไม่หายเหยาะน้ำมันกัญชาสิอาจารย์เหยาะซะหน่อยหายอินชาอัลเลาะห์ผมก็ไม่ทราบนะรายละเอียดตรงนี้แต่พูดให้กับพี่น้องฟังว่าถ้าท่านสงสัยนะท่านก็อย่าทำเพราะศาสนาต้องไม่ทำบนความสงสัยซอฮาบียะห์คนหนึ่งพี่น้องยอมอดทนเนี่ยนะกับโรคของตัวเองเป็นโรคลมชักพี่น้องอ่านก่อนจะจบในวันนี้นะหลายคนอาจจะไม่ซอบัตกับไม่รู้อาการซอบัตกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นผลบุญด้วยได้รับสวรรค์ด้วยนะเยรุนนะปรากฏว่าอะไรครับซอฮาบียะห์คนหนึ่งป่วยเป็นลมชักเวลาเป็นลมชักจะถอดเสื้อออกโป้พี่น้องเห็นอวัยวะพึงสงวนหมดเลยเห็นหน้าอกเห็นโป๊ะเปลยอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าตัวเองไม่รู้ตัวดึงเสื้อดึงผ้าออกมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนบีคะช่วยอีฉันหน่อยช่วยขอดุอาต่อร้อยฉันหายป่วยหน่อยที่ฉันเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันเวลาฉันลมชักขึ้นเกรงเมื่อไหร่เนี่ยฉีกเสื้อฉีกผ้าโป๊ะเปลยเดินเลยมันขาดสติอ่ะพูดง่ายๆปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเธออดทนนะฉันจะขอให้เธออดทนแล้วเธอจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์และฉันจะขอดุอาให้กับเธอเนี่ยเวลาเธอป่วยเนี่ยเธอไม่เปื้องผ้าเธอจะเอายังไงทำได้สองอย่างนะขอให้เธอหายจากการป่วยเลยก็ได้ขออีกอย่างนึงขอให้เธอไม่ปลดเปื้องเสื้อผ้าและถ้าเธออดทนกับโรคของเธอที่อัลลอฮ์ให้มานี่นะอัลลอฮ์จะให้สวรรค์กับเธอเป็นการตอบแทนเลือกแบบที่สองนบีฉันมีปัญหากับการโป๊ะเปลือยของตัวเองมากกว่างั้นฉันเป็นลมชักอย่างนี้แหละไม่เป็นอะไรและฉันก็ขอให้ฉันนบีขอดุอาให้ฉันไม่เปลือยหน่อยซอฮาบียะห์คนนั้นยังเป็นลมชักและเขาก็ไม่โป๊ะไม่เปลือยอีกเลยแต่เขาไม่หายนะเพราะเขาหวังสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผมไม่ได้พูดให้พี่น้องอดทนยาพาราก็ไม่กินยาอะไรก็ไม่กินไม่ใช่นะอันนี้ผมพูดถึงผลบุญของการที่เราได้รับจากอาการเจ็บป่วยเหมือนกันหลายคนจึงไม่สามารถอดทนได้บางคนเคยได้ยินพี่น้องไปหาพระก็ยอมลาเฮาลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอาลีนอาลีไปให้พระพรมน้ำมนต์พี่น้องมีไหมชุมชนสวนภูไม่น่ามีแต่แถวนู้นเนี่ยมีพี่น้องเขาบอกว่าคนเนี้ยขมังเวทเหลือเกินมันรักษายังไงก็ไม่หายพี่น้องโรคอะไรก็ไม่รู้ไปสแกนก็ไม่เจอสุดท้ายปลายทางไปหาพระดีกว่าให้พระพรมน้ำมนต์ให้หน่อยหมดไหมพี่น้องอัลเลาะห์อาจจะให้โรคหายนะ
แต่หมดซึ่งความเป็นมุสลิมไปเลยต้องกลับตัวกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาบัตเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่อย่างน้อยที่สุดผมก็อยากจะให้บทเรียนกับพี่น้องในหลายๆเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็ขอดุอานะพี่น้องอีกครั้งนึงให้เรามีความอดทนอินชาอัลเลาะห์เดือนรอมฎอนเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดของความอดทนของเราขอให้เราทุกคนได้ยึดมั่นในหลักการศาสนาห่างไกลจากข้อขัดแย้งในทุกประการในสิ่งอะไรที่เป็นความขัดแย้งพยายามซอบัดพยายามอดทนพี่น้องระยะเวลาเวลาที่เราทะเลาะกันเวลาที่เรามีปัญหากันนะมันจะมีระยะเวลาของมันผ่อนออกไปพี่น้องยืดออกไปอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวอัลเลาะห์จะให้คลี่คลายเองและอินชาอัลเลาะห์เราอยู่ได้แล้วเราจะเชื่อมั้ยว่ามาชาอัลเลาะห์เราได้มาพูดคุยเรื่องราวของศาสนามีพี่น้องนั่งฟังเนี่ยผมเชื่อเลยนะพี่น้องหลายคนก็ได้รับฟังเรื่องราวของศาสนาแบบว่าได้รู้สึกเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างน้อยที่เหลืออยู่พี่น้องเอาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดนะก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้พี่น้องนะครับในอามันในเดือนรอมฎอนเป็นที่ตอบรับอินนามายะตักับบัลลอฮุมินัลมุตตะกีนและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับอามันของเราในรอมฎอนนี่นะเฉพาะคนยำเกรงเท่านั้นใครไม่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่รับใครบวชแบบขอไปทีอัลเลาะห์ไม่รับบวชให้สุขภาพแข็งแรงอัลเลาะห์ไม่รับบวชให้ตัวเองผ่านฟัรดูก็ได้แค่ผ่านฟัรดูแต่ส่วนอื่นอัลเลาะห์ไม่รับความดีอื่นๆอัลเลาะห์ไม่เอาไว้อัลเลาะห์จะรับจากคนที่มีความยำเกรงเท่านั้นคนยำเกรงทำอย่างไรล่ะพี่น้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้สิออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้ามอะไรอัลเลาะห์พูดเชื่อฟังนบีพูดเชื่อฟังอะไรที่อัลเลาะห์สั่งห้ามเลิกห่างไกลนบีห้ามห่างไกลชีวิตของมุมินมีอยู่แค่นั้นพี่น้องไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ลาซาลิซูฮูมาไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้พี่น้องมีอยู่แค่อัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นผมอยากจะฝากกับพี่น้องด้วยความจริงใจนะไม่ได้ผมพูดมาว่าหรือมากล่าวเตือนตัวของผมเองเป็นประการแรกเราก็บกพร่องหลายเรื่องแต่เราก็พยายามปรับปรุงซึ่งกันและกันพี่น้องจะได้รับความดีไปพร้อมๆกันอัลลอฮฺสุภาโนตาลาจะได้รับอามันของเราเป็นพิจารณาไปเลยอันทำดีแล้วที่เราได้ทำมาในเดือนรอมฎอนแล้วก็อินชาอัลลอฮฺขอดูอาให้พี่น้องได้กลับมาเจอรอมฎอนในปีหน้าอีกอินชาอัลลอฮฺยะซากุมุลลอฮุคอยรอนสุดท้ายมีคำถามไหมถ้าใครมีคำถามก็พอที่จะถามได้เล็กๆน้อยๆนะถามที่ไม่ยากมากนะก็อินชาอัลลอฮฺจะถามได้อยากจะให้มีบรรยายนะอินชาอัลลอฮฺหลังรอมฎอนมีบรรยายนะครับเดือนละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งนึงนะจะได้เป็นเขาเรียกว่าพี่น้องในชุมชนเป็นบทเรียนพี่น้องจะได้ทำกันนะครับจะได้ขัดเกลาจิตใจของเราไปเรื่อยๆเราจะได้มีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับอิสลามไม่ห่างไกลจากอัลลอฮ์เราอยู่ใกล้กับอัลลอฮ์เท่าไหร่อัลลอฮ์ก็อยู่ใกล้กับเรามากกว่าเป็นปกตินะจะซาคุมุลลอฮุคอยรอนไม่น่ามีอะไรนะสุภาพสตรีมีอะไรไหมครับข้างหลังส่วนมากคำถามจะมาจากสุภาพสตรีนะสุภาพบุรุษนี้ท่านน่าจะรู้กันหมดแล้วยะซากุมุลลอฮุคอยรอนสิ่งใดที่ผิดพลาดมาอัฟก็ขอมาอัฟไปด้วยนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับเชิญครับผมครับซะกาตุลฟิตรใช่มั้ยฮะซะกาตุลฟิตรออกสการให้กับพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วหมายถึงพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมจะออกสการตุนฟิตใช่ไหมฮะไม่ต้องออกครับคนที่จะจ่ายสการตุนฟิตคือคนที่มีชีวิตนักวิชาการแค่บอกแนะนำว่าคนที่อยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยก็คือหลังจากที่วิญญาณที่เป่าแล้ว120วันเนี่ยยุสตาฮับก็คือส่งเสริมให้จ่ายสการตุนฟิตให้เด็กคนนั้นที่ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นทาไม่ใช่ทารกอ่ะนะเป็นอยู่ในครรภ์ของมารดาก็จ่ายซะกาตให้กับเขาด้วยเขาจะชื่ออะไรไม่รู้แหละมูฮัมหมัดอับดุลลอฮ์ไม่เป็นไรนักวิชาการแค่ส่งเสริมแต่สำหรับคนเสียชีวิตไปแล้วไม่มีการจ่ายซะกาตแล้วครับคนที่เสียชีวิตกลางรอมฎอนต่างหากคนเสียชีวิตที่เข้ารอมฎอนมาแล้วนักวิชาการบางคนบอกว่าให้จ่ายซะกาตให้กับเขาด้วยหมายถึงว่าเขาประกาศเข้าสู่เดือนรอมฎอนได้1วันหรือได้ในช่วงเวลานึงปรากฏว่าเขาได้อยู่ในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน1คืน
ขาประกาศเห็นเดือนปรากฏว่าเราก็ยึดทัศนะเนี้ยนะเดือนนอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือเดือนไหนก็แล้วแต่นะยังอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้บวชเลยแต่อยู่ในยามค่ำคืนและเช้ามาเสียชีวิตเนี่ยให้เราจ่ายซะกาตุลฟิตรให้เขาอันนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ให้จ่ายให้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดไม่จ่ายก็ไม่ถือว่าจะเป็นโทษนะเพราะการจ่ายซะกาตุลฟิตรนี่มันต้องขึ้นอยู่กับหลังจากที่ผ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านวันที่29ของเดือนรอมฎอนมาแล้วก็คือที่เป็นยุสตะฮับที่จ่ายซะกาตุลฟิตรได้อ่ะนะก่อนอีดเนี่ย1วันหรือว่า2วันก็คือ29แล้วก็29แล้วก็30นะครับแล้วก็ให้จ่ายก่อนละหมาดนะให้จ่ายก่อนละหมาดดีที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็เป็นวาญิบกับทุกคนนะบวชได้บวชไม่ได้ครบถ้วนไม่ครบถ้วนถือว่าจำเป็นจะต้องจ่ายซะกาตุลฟิตรทั้งหมดครับเชิญครับท่านยีผู้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนก็จ่ายฟิตริยะห์ในวันที่ยังหลงเหลืออยู่คือเข้ารอมฎอนมากี่วันนะที่เขาไม่สามารถบวชได้นะเราก็จ่ายซะกาตุลฟิตรให้กับเขาจนกระทั่งถึงณวินาณวันนั้นที่เสียชีวิตนะครับก็คือสมมติว่าอยู่มา10วันเราก็จ่ายไปเรายึดทัศนะกิโลครึ่งเราก็จ่ายไปวันละกิโลครึ่งยึดทัศนะ7ขีดเราก็จ่ายไป7ขีดนะครับก็ได้ทั้ง2ของทัศนะนะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะครับส่วนที่เหลือส่วนที่เกินทั้งหลายถือเป็นการซอดาเกาะห์ดังเช่นเราจ่ายซะกาตุลฟิตรตอนนี้เราจ่ายกัน3โลซึ่งจริงๆมันได้ตั้งแต่2โล4อ่ะนะ2โล4เพราะจริงๆเนี่ยถ้าเรามานึกจริงๆพี่น้องท่านนบีใช้คำว่า1ซอเนี่ย1ซอมันเท่ากับ4มุด4มุดเนี่ยมันเท่ากับ1มุดมันเท่ากับ1กรอบมือหนึ่งกอบมือคือประมาณนี้พี่น้องเราเอามือของเราเนี่ยนะมือคนกลางๆเนี่ยนะจ้วงเข้าไปในข้าวสารแล้วก็เอาข้าวสารออกมานั่นคือ1มุดนั่นคือ1มุดเราก็จ้วงไป4ครั้ง1ซอเขาพยายามจ้วงกันดูนะประมาณ2โลมืออาหรับนะมือใหญ่หน่อยประมาณ2โล2โล4ได้ไปตั้งแต่2โล4ได้หมดเลยนะ2โล4 2โลครึ่งจนกระทั่งตอนนี้เราจ่ายกัน3โลเพื่อให้ง่ายในการจับจ่ายนะก่อนห้ามดื่มดิละหรือพี่น้องบอกว่าฉันจ่าย2โลครึ่งนะเพราะว่ามันจะได้เป็น5โลก็ได้เหมือนกันพี่น้องนะเยรุนะเราซื้อข้าวสารมายี่ห้อหนึ่งนะยี่ห้อหนึ่งที่เป็นถุงละ5โลเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยแล้วเราก็จ่ายออกไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับประมาณนั้นนะญะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องก็เลือกเอาตามที่สะดวกได้มาตั้งแต่2โล4พี่น้องบอกฉันจ่าย2โล5นะก่อนทำดิลละถือว่า2คนก็5โล2คนก็5โล2คนก็5โลฉันคิดง่ายดีก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีปัญหาพี่น้องจ่าย3โลก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเหลือทั้งหมดเนี่ยนะถือว่าเป็นการซอดาเกาะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนยากจนในวันนั้นนะจะได้มีข้าวรับประทานส่วนเขาจะไปจับเขาจะไปขายนะพี่น้องสมมุติเนี่ยนะเขาเอาไปขายเขาเอาไปหุงทำกับข้าวเขาเอามาทำอาหารตามสั่งอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขานะพี่น้องนะไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะเขาบอกอาจารย์ได้มาเยอะแล้วเนี่ยโหได้มาเป็นกุรุตเลยเนี่ยขออนุญาตเอาไปทำอาหารตามสั่งแล้วก็หรือว่าทำอาหารขายในที่นั้นที่นี้นะตลาดนั้นนะทำได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะอันนั้นมันคือสิทธิ์ของเขาละไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่เราจะต้องกำหนดว่ากินในครอบครัวเท่านั้นนะอย่าเอาไปขายนะอย่าเอาไปแจกนะอย่าเอาไปให้ใครนะแม้กระทั่งนะพี่น้องซอฮาบะของท่านนบีคนหนึ่งขอโทษก่อนจะจบนะซอฮาบะของท่านนบีคนหนึ่งมีเขาเรียกว่าทำผิดมีร่วมประเวณีกับภรรยาตัวเองในเดือนรอมฎอนท่านนบีก็ถามบอกว่าสามารถถือศีลอดได้ไหมสองเดือนติดต่อกันห้ามเว้นแม้แต่วันเดียวเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าไม่ได้สามารถที่จะปล่อยทาสได้ไหมปล่อยทาสไม่ได้แล้วสามารถที่จะทำซอดาเกาะห์เลี้ยงอาหารคนยากจนไหมไม่ได้จนที่สุดในมะดีนะห์แล้วปรากฏว่ามีคนเนี่ยนะเอาอะไรครับเอาอินทผลัมมาฮะดียะห์ให้ท่านนบีท่านนบีก็ฮะดียะห์ต่อให้เขาฮะดียะห์ต่อให้กับคนที่ผิดประเวณีเนี่ยให้เอาไปกินบอกเอาไปเลี้ยงครอบครัวท่านนบีก็จบเรื่องก็จบประมาณนี้แสดงว่าคนที่เขารับฮะดียะห์รับซะกาตมาสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้นบีรับฮะดียะห์มาเพราะนบีรับซะกาตรับซอดาเกาะห์ไม่ได้รับซะกาตไม่ได้นะนบีก็ให้กับซอฮาบะห์คนนี้แสดงว่าเขารับจากเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรก็ได้มันสิทธิ์ของเขา
นะเราก็ไม่ต้องสงสัยใดๆไม่ต้องกังวลใดๆนะต้องกินในครอบครัวต้องให้กับลูกให้ลูกไปโรงเรียนเท่านั้นนะอย่าไปทำอย่างอื่นนะไม่ต้องไปกำหนดเขานะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็มาสุดท้ายปลายทางตรงนี้มีสิ่งใดที่ล่วงเกินละเมิดเสียงสูงเสียงต่ำไปต้องขอมาอัฟพี่น้องด้วยนะไม่มีเหตุผลใดนอกจากจะให้พี่น้องนั้นได้รับคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะฆอฟฟารอวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู